หลายคนรู้จักจังหวัดพะเยาเมืองเล็กๆที่อยู่ติดกับทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากกวนพะเยาแล้วเมืองพะเยาถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยอีกด้วยนะวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับวัดและสถานที่บันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยาใช้เวลาท่องเที่ยวเพียง1วันเท่านั้นเมื่อเรามาถึงจังหวัดพะเยาสถานที่แรกที่เราควรไปคือวัดศรีคมคำวัดศรีคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงซึ่งวัดแห่งนี้สร้างมาแล้วกว่า500ปีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาใกล้กันกับวัดศรีคมคำมีหอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีคมคำซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณประติมากรรมต่างๆและจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาประวัติศาสตร์โบราณคดีและชีวประวัติบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองพะเยาอีกด้วยจากหอวัฒนธรรมนิทัศน์แล้วก็มาชมวัดพระธาตุจอมทองซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนดอยสูงตรงข้ามกับวัดศรีคมคำเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่มีอายุยาวนานเคียงคู่มากับประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยามีอายุกว่า500ปีในพระเจดีย์เชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าลงจากวัดพระธาตุจอมทองก็เดินทางต่อไปบริเวณกวนพะเยาเพื่อกราบสักการะอนุสาวรีย์พญางำเมืองซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่9ต่อจากพ่อขุนจอมธรรมและต่อด้วยการลงเรือณท่าเรือวัดติโลกอารามนั่งเรือพายสัมผัสบรรยากาศลมเย็นๆของกวนพะเยาอย่างใกล้ชิดไปกราบสักการะพระพุทธรูปหินทรายหลวงพ่อศิลาที่ประดิษฐานณวัดติโลกอารามกลางกวนพะเยาซึ่งเป็นอันซีนแห่งเดียวของประเทศไทยขึ้นมาจากวัดติโลกอารามเราก็ไปสักการะบูชาพระเจ้าหลานตือหรือหลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์ณวัดศรีอุโมงค์คำซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดแห่งเมืองล้านนาใกล้กันก็ยังมีพระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ได้ชื่อว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปหินทรายที่ขุดค้นพบในเมืองพะเยาห่างจากวัดศรีอุโมงค์คำไม่มากเราก็มาชมความงามของวัดหลวงราชสันฐานซึ่งพระวิหารแห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองล้านนาที่สวยงามมีอายุมากกว่า100ปีภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมแผ่นไม้เป็นภาพเขียนสมัยโบราณโดยเรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติและมหาชาติชาดกต่อจากวัดหลวงราชสันฐานก็จะไปชมความงามของประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาหินทรายที่อยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ที่ปกคลุมทั่วบริเวณณสำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิตซึ่งการแกะสลักหินทรายถือเป็นงานศิลปะหัตถกรรมทำมือที่สืบทอดกันมามากกว่า900ปีหลังจากชมความงามของประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินทรายแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังวัดที่ตั้งอยู่บริเวณบนดอยบุตรสราคำห่างจากตัวเมืองพะเยา20กิโลเองซึ่งบริเวณดอยบุตรสราคำที่มีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยลักษณะงดงามมากอีกทั้งสามารถชมทัศนียภาพของกวนพะเยาและเมืองพะเยาได้อย่างสวยงามเรียกว่าเบิร์ดไอวิวกันทั้งเมืองเลยก็ว่าได้วัดสุดท้ายที่ทริปนี้จะพาไปคือวัดสันป่าม่วงซึ่งวัดแห่งนี้ประดิษฐานพระอุปคุตองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่มีการตกแต่งสีสันโดดเด่นสวยงามและบริเวณวัดยังมีตลาดสินค้าจากชุมชนให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยและหากต้องการของฝากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นก็สามารถหาแวะซื้อได้ที่ร้านชวาวาดที่ผสมผสานแนวคิดจากภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวและน่าสนใจสำหรับการเที่ยววัดในเมืองริมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ1วันครั้งนี้ใช้ระยะทางรวมกันทั้งหมดประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นเอง